สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกมฟาคายไพมอนนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมเริ่มเกมเลยนะครับทุกคนอันนี้น่าจะเป็นการย้อนเขาเรียกอะไรอ่ะย้อนข้ามศตวรรษนะครับทุกคนย้อนเวลานะครับตอนนี้กำลังย้อนเวลาอยู่ประมาณ 10,000 กว่าปีที่แล้วนะครับย้อนไปซึ่งเกมนี้นะครับว่ามันเป็นเกมแนวแบบยุคหินนะครับเราต้องคราฟไฟด้วยก้อนหินนะที่มันตีกันตีกระทบกันแล้วมันจะมีประกายไฟนะครับตอนนี้เป็นคัสซีเรื่องนะครับจะให้เรารู้เรื่องก่อนว่ามันเป็นไปยังไงมายังไงนะครับถึงจะเป็นอะไรฟาคายได้นะครับประมาณนั้นราชาคือน่าจะเป็นชนเผ่าหนึ่งนะครับโอเคคลาสสิกเรื่องก็น่าจะมีแค่นี้เนี่ยผมบอกว่าตั้งแต่ต้นคลิปแบบว่ามันเป็นยุคยุคหินน่ะมันจะมีช้างแมนมอสด้วยนะครับทุกคนนี้เราน่าจะทำการล่าช้างแมนมอสนะครับหอกก็ยังเป็นหอกหินนะครับแล้วก็ธนูไม้ด้วยนะครับไอ้คนนี้น่าจะเป็นหัวหน้าเผ่านะครับทุกคนออกคำสั่งเป็นการออกคำสั่งเฮ้ยเดี๋ยวนะโอเคเคลื่อนไหวอะไรแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกดอะไรหมอบอ่ะกดซีโอเคกดซีทำกันหมอบนะครับทุกคนค่อยหมอบไปนะครับเพราะว่าช้างแมนมอสเนี่ยถ้าไม่เห็นคนเนี่ยมันจะทำร้ายเลยนะเพราะว่าเหมือนเขากลัวว่าเราจะมาล่าโอเคตอนนี้เราตามหัวหน้าเผ่าไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆหัวหน้าเผ่าจะ
ขาเรียกอะไรอ่ะจะพาเราไปยิงตัวไหนมั้งตัวเล็กเหรอ อ๋อตัวเล็กใช่ไหมน่าจะเป็นตัวเล็กนะโอเคน่าจะเป็นตัวเล็กอ่ะน่าจะเป็นตัวเล็กอ่ะตัวเล็กจริงด้วยตัวเล็กจริงด้วยไอ้ตรงนี้มีไฟโอ้มาโอ้อ๋อนี่ไงเขาชี้นี่ให้เราเขาชี้ตำแหน่งให้แล้วว่าให้เราจับกำจัดไอ้ช้างไม้มอสตัวนี้พุ่งยังไงอ๋อโอเคนี่ไงอันนี้หมดเราต้องหาเอาอันนี้มีสองอันนี่แทงไปนี่แทงเข้าไปเดี๋ยวมานี่แทงเข้าไปอยู่ไหนอยู่ไหนมาโหนี่แทงเข้าไปนี่แทงเข้าไปอยู่ไหนโอเคนี่นี่แทงเข้าไปนี่แทงเข้าไปนี่เป็นไงเดี๋ยวเอาอีกเอาตายแล้วโอเคในที่สุดเราก็ล้มช้างแมนมอสได้นะครับวันนั้นเผ่าก็บอกว่านายเก่งมากประมาณนั้นนะคือสามารถโค่นช้างแมนมอสได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นลูกช้างแมนมอสนะแต่มันก็ตัวกับเรามากเลยโอ้มีเสือตอนนี้มีเสือแล้วทำไงอ่ะสู้ได้ไหมอ๋อไม่ได้นะครับเป็นเหมือนคาสีเกมแล้วแหละคาสีเรื่องมันให้เรามองได้อย่างเดียวตอนนี้ตายหมดอ้าวเดินทางหน้าเผ่าทางหน้าเผ่าแต่เราข้างหลังเป็นผานะครับอ๋อเราต้องโดดลงเหรอโอเคโอ้ยโอ้โอเคถ้าเป็นเรื่องจริงนี่ตายแล้วแหละเจอหนักขนาดนี้โอเคเข้าสู่เกมฟาคายพายหม่อมนะครับโอเคตอนนี้เราฟื้นแล้วแต่ดูเหมือนว่าหน้าเผ่าเราน่าจะเจ็บหนักนะครับทุกคนน่าจะไม่รอดนะครับเขาบอกว่าเหมือนให้เราตามหาชนเผ่าที่เหลือเพื่อกอบกู้ประมาณนั้นนะครับตอนนี้เราก็เหมือนรับหน้าที่เป็นตามหาชนเผ่าแล้วก็รวบรวมชนเผ่าอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้เราทำศพให้กับหัวหน้าเผ่าเรียบร้อยแล้วแต่ทางเดิมเราไม่น่าจะไปได้แล้วแหละมันผาสูงโอเคเริ่มแล้วเขาให้เรากดไอ้ตัวนี้อ๋ออ๋อเพื่อกินอาหารโอเคได้ก็อะไรอีกไปต่อนี่เก็บได้หรอเก็บไว้ก่อนมันไม่รู้มันให้ทำอะไรต่อนะครับทุกคนโอเคนี่ไอ้ต้นไม้คนนี้เก็บได้นะกิ่งไม้ให้ต้นไม้หอยากเราเก็บได้ไม่รู้มันให้ทำอะไรนะก็คือเราเก็บก่อนล่ะวันนี้ตอนนี้เราต้องเก็บก่อนไม่รู้ว่าเขาให้เราทำอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเห็นนี่เก็บแล้ว
จำได้เหรอจำได้เราเก็บหินเดี๋ยวให้เราเก็บอะไรไม่รู้จะไปก่อนก็แล้วกันเควสมันไม่ขึ้นอ่ะคนเควสมันยังไม่ขึ้นเราก็ต้องเก็บไปก่อนโอเคนะครับไปทางนู้นให้เรากดคลิกขวาคลิกซ้ายคืออะไรอ่ะขวาคลิกซ้ายมันให้เรากดคลิกขวาคลิกซ้ายเพื่อไม่เห็นกดได้เลยเอาเราขึ้นเฟสละถ้าเรากด i หรอ i นี่ทุกคนนี่ฝั่งขวามือล่างอ่ะมันจะมีบอกว่ามีกิ่งไม้เท่าไหร่แล้วก็หินเท่าไหร่แล้วก็ดอกหญ้าเท่าไหร่อ๋อไม่น่ามันถึงให้เราเก็บอยู่ตรงนี้โอเคเราคราฟธนูได้ละโอเคโหทำธนูเองแล้วนะครับทุกคนโอเคตอนนี้ธนูเราก็ประกอบเสร็จละไหนลองดูดิโอเคประมาณนี้ได้อยู่ได้อยู่นี่ได้อยู่นะครับอะไรอีกเดี๋ยวหมอบหมอบอ๋อหมอบไปกันกดตัว C เป็นการหมอบนะแล้วก็ตัว V เนี่ยเหมือนตามรอยเลือดอะถ้าเรายิงมันได้นะโอเคโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องล่าเนี่ยแล้วครับทุกคนเพื่อความอยู่รอดเราต้องล่าแพะนะครับน่าจะเป็นแพะนะซ้ายมือบนน่าจะเป็นแพะนะครับลูกแพะแต่ตอนนี้เราต้องหาแพะก่อนนะครับแพะรับบ่าวไหนไม่รู้แพะอยู่แถวนี้หลักเดี๋ยวก่อนนี่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 ไงหนึ่งดอกเดี๋ยวตามรอยเลือดมันบอกว่าให้ตามรอยเลือดได้กด V กด V เพื่อตามรอยเลือดไปหมอบดิหมอบดิเอาตรงนี้นี่ไปเรื่อยอยู่นี่ไปเรื่อยมันวิ่งมาตรงนี้นี่เปล่านี่เปล่านี่ไงนี่ไงเราฆ่าแผ่นตัวนั่นหนึ่งตัวนะเยอะอยู่แต่เราต้องบอกเอานะทุกคนว่าอึ๊บนั่นหนึ่งดอกนี่ตายเลยโอเคจบสองตัวแต่เมื่อกี้ตัวหนึ่งดอกนะรอยเลือดตามรอยเลือดไปนี่รอยเลือดขึ้นมาตรงนี้โอเคเจอแล้วนี่ไงโอ้ยมีการสไลด์อ่ะเมื่อกี้กดโอเคตอนนี้เราทำภารกิจเสร็จแล้วก็คือฆ่าแพะ3ตัวโอเคตอนนี้จะทำอะไรต่อเดี๋ยวมีเควสขึ้นที่ไหนวะเนี่ยมีเควสขึ้นที่ไหนอีกหรือเปล่าไหนวะนี่ไงโอ้ยโอ้โหนี่ไงทำอะไรไม่รู้ไปก่อนนี่ตรงนี้ขึ้นได้นี่ตรงนี้มีเถาวัลย์อยู่นี่สเต็กบาร์นะครับทุกคนนี่ไงกองไฟเปล่าเอานี่ไงกองไฟเขาให้เรากดตัว E นะครับเพื่อก่อกองไฟนะครับเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาก่อกองไฟกันอย่างนี้แหละครับทุกคนก็คือเอาหินมากระเทาะกันให้มันไปเกิดประกายไฟแล้วก็เอาเศษไม้อะไรเงี้ยกิ่งไม้อะไรเงี้ยทำเป็นจุดไฟโอเคตอนนี้เราก็จุดไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพื่อคลายความหนาวนะครับทำให้ร่างกายอบอุ่นนะครับทุกคนโอเคเหมือนจะมีร่องรอยของวาจาโอเคเดี๋ยวนะไปยังไงอ่ะกดไออีกแล้วไอแคกอะไรขวานเหรอไม่ให้เราทำก็ทำไปใช่ไหมมันขวานไหมขวานหินเนาะทุกคนเหมือนขวานหินเหมือนขวานหินมากเลยมีการคันด้วยนะครับทุกคนมีการเบี่ยงซะด้วยลองว่าเอ้ยเหมาะมือมากเลยแล้วยังไงเดี๋ยวคืออะไรกด E อ๋อเป็นการจุดเป็นการจุดเหมือนคบเพลิงด้วยนะทุกคนแล้วก็กด B อ๋อนี่ไงตามรอยเท้าของเวนจาแล้วก็ตอนนี้เผาใช่ไหมนี่ไงเผาก่อนเผาก่อนโอเคนะครับทุกคนก็กดเหมือนเดิมตัว E โอเคนี่นะไปเรื่อยมันน่าจะลงตรงนี้แหละไหนรองเท้าหายเฮ้ยยังไงโอ้ทำไงอ่ะไปไงอ่ะโดนลงเหรออ๋อตรงนี้มันถาวรเดี๋ยวก่อนนี่กับโดดลงไปแล้วไหมล่ะเดี๋ยวลงไปไม่ขาหักเลยนะเนี่ยนี่ไม่ถาวรลงสไลด์ลงต่อมานี่ไงเดี๋ยวได้เก็บมันนี่แหละมาดูมันใช้ทำอะไรน่าจะใช้ธนูตามรอยตามรอยของเวนจาเอ้ยนั่นมีอะไรอ่ะเดี๋ยวไปดูก่อนโอ้ยหมาป่ากดอีอ๋อเป็นการเช็คว่าเคยมาตรงนี้นะประมาณนั้นอ่ะต่อเราต้องรีบหน่อยเดี๋ยวมันไปไกลนี่ข้างบนใช่ไหมโอเคเฮ้ยเดี๋ยวโอ้หมาป่าโอ้ยฟาดเป็นไงล่ะเก็บเนื้อสัตว์ด้วยเลยมานี่มาดิเฮ้ยเร็วขึ้นนี่สเปซบาร์เดี๋ยวมันกัดโอเคตามถ้ำไปหรอไปตามไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเนี่ยตามรอยเท้าเลยมีอะไรกินไม้หรอไม่เอาตอนนี้เราต้องตามหาตามเขาหาคอยได้อันนี้คืออะไรเราเช็คอีกทีนึงเหมือนว่ามันเคยผ่านมาไม่นานนะประมาณนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปน้ำใช่ไหมเนี่ยมันก็ขับสิครับไม่เป็นไรขึ้นนี่ตามรอยเท้าไปเลยนะได้กดคิวใช่ไหมก็อ๋อจุดได้ใหม่ตอนนี้ต้องก้มไปนะครับทุกคนต้องก้มละเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรอ่ะกระดูกเหรอเก็บของมีการดรอปของให้ด้วยโอเคไปเส้นไหนต่อตามรอยเท้าเลยตามรอยเท้าเธอไปตามหัวใจของเธอไปเรื่อยๆนะครับทุกคนไปนั่งไงเหมือนมีคนเดี๋ยวนี่อะไรอ่ะเอาเก็บไว้ก่อนสเปคบาร์นี่ไงโอ้ยมีน้ำอีกแล้ววิ่งคาโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้ยเดี๋ยว
โลดเลยยิ่งกว่าสไปเดอร์แมนไม่คิดก่อนอะไรกด Q ใช่ไหมแล้วก็กดขวาโอเคอันนี้อะไรไปไม่ได้ต้องหมอบนี่มีอะไรเท้าทำไมตรงนี้เราต้องตามหาชนเผ่าที่เหลือนะครับเพื่อกอบกู้ประมาณนั้นโอเคสเปคบาร์ขึ้นมาโอเคเช็คต่อใช่ใช่ไม่มีหนูด้วยนะครับทุกคนมีหนูด้วยหนูหนูหนูเดี๋ยวเดี๋ยวไหนหรอโอ้โหกลับลงทางไม่ล่ะกลับไปเส้นนู้นหรอโอเคมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้แล้วเธอโอ้ตรงนี้เอาแล้วเอาพอดีแหละไฟดับพอดีโดนลงน้ำเอาเก็บไปเนี่ยเอาการเมืองทางนี้มาตอนนี้ไงคราบเลือดโอเคโอ้โหเขาว่าอยู่นู่นเขาว่าอยู่เฮ้ยเดี๋ยวนั่นคืออะไรเสือใช่ไหมเสือใช่ไหมใครกินด้วยโอ้ตัวใหญ่แล้วล่ะเสือมันจะไปไหนเนี่ยนั่นอะไรแดงๆเดี๋ยวเฮ้ยเขาเวนจ้าเปล่าต้องไหว้รีบไหว้เสือกำลังน่าจะไปหาเขาเสือกำลังน่าจะไปหาเขาสเต็กบาร์โอเคพอตรงนี้ก็คัสซีอีกแล้วนี่อ๋อเฮ้ยเสืออยู่ข้างหลังอะไรฉันเป็นเผ่าของเจ้าประมาณนั้นอ่ะเสืออยู่ข้างหลังนี่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนะเพราะว่าเหมือนมันเป็นคลาสสิกเกมนะครับเป็นตามเรื่องเล่าประมาณนั้นตามในเรื่องตามในเรื่องไม่ไงตามในเรื่องก็อันนี้กราฟิกล้วนๆนะครับมีช่องทางซะด้วยโหนี่ไงโหถ้าเข้าปากมันนะครับน่าจะตายนะครับดูดิโหน่ากลัวโอเคตอนนี้เราก็ตามเข้าไปนะครับโอเคแล้วตอนนี้โอเคตอนนี้เราได้ออกจากถ้ำแล้วโอเคตอนนี้เราน่าจะเข้ามาสู่โลกของที่มีผู้คนอาศัยนะครับมีเหมือนกันนี่ไงเห็นไหมแขนเขาว่าอ๋อเหมือนเป็นสัญลักษณ์อ่ะว่าเฮ้ยจะเป็นเผ่าเดียวกันนะประมาณนั้นไซล่าไซล่าเหรอชื่อไซล่าใช่ไหมโอเคเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะหูเหรอใช่ไหมหูเหรอเพราะว่าตามเหมือนพาเขาก็เรื่องอะไรอ่ะเหมือนพาไปที่พักอาศัยอ่ะประมาณนั้นอ่ะหัวมีอาหารด้วยมีที่พักด้วยประมาณนั้นอ่ะอ
นี่มาถึงบ้านเขาละเนี่ยเขาบอกว่าให้ทานได้อะไรมีอาหารให้พร้อมอะไรเงี้ยเขาบอกให้กินได้ประมาณนั้นนะครับเหมือนในผลไม้ป่าประมาณนั้นUdam Shajan, Winja Damsha, Uguijara, Udam Pai Winja Uguana. โอเคคือเรื่องของเรื่องคือแบบมันจะมีสองชนเผ่านะครับมียูดำไหมยูดำไหมยูดำไหมทุกคนไม่รู้นะแต่มันมีสองเผ่าแล้วก็มีเผ่าเวนจาด้วยคือเผ่านี้เป็นเผ่าเวนจาแล้วก็สองเผ่าเนี่ยเป็นศัตรูกันมาแต่นานแล้วแหละก็คือเผ่าอูดัมเนี่ยก็คือจะคอยลุกลานเผ่าเวนจาเหมือนทำให้บ้านแตกอะไรเงี้ยก็มีหน้าที่เราก็คือต้องกอบกู้สถานการณ์ว่าต้องกอบกู้ชนเผ่าเรากลับขึ้นมาประมาณนั้นนะครับก็อาจจะต้องมีการฆ่าอูดัมด้วยวอลเตอร์ลาวบาไวดาฮัตติกีวาลนิยาตาทรามันฮัตติวอลเตอร์ลาวบาไวดาทาโอเคพาร์ทนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย